และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงดูแลไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยทางตำรวจท่องเที่ยวค่ะก็เลยจัดกำลังร่วมกับตำรวจท้องที่ทั่วประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปดูแลนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปร่วมกับตำรวจน้ำแล้วก็กรมเจ้าท่านะคะมีการระดมกำลังเกือบ70นายค่ะลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยแถวบูรณาการร่วมตรวจท่าเรือท่าช้างทั้งท่าเรือปิ่นเกล้าเพื่อยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งการซื้อสินค้าอาหารและบริการค่ะพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกนะคะว่าตำรวจท่องเที่ยวพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้เข้าประเทศจึงจัดกำลังตำรวจท่องเที่ยวกว่า 1,000 นายที่ทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่ทั่วไทยรวมถึงหน่วยอาสาและภาคส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยกันดูแลตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยจะมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาร่วมดูการกำลังด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นทาง Walking Street พัทยาเข้าไปเนี่ยจะมีตำรวจท่องเที่ยวตรวจพื้นที่นะครับอาสาสมัครที่เป็นใส่เสื้อสีขาวชาวไทยชาวต่างชาติและตามนโยบายล่าสุดของท่านรักษาการผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวยังมีจัดการ์ดนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นร้านค้าต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลที่เปิดตีสี่นะครับกาดก็มีส่วนช่วยกับเรามากจะมีการอบรมกาดเข้ามากำลังเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ใช้ตำรวจอย่างเดียวใช้ภาคส่วนอื่นด้วยที่เป็นอะไรแอนด้วยกันนะครับโดยบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยกำลังของตำรวจที่มีอยู่ในประเทศไทยก็สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่งทั้งการสืบสวนหาข่าวการดูแลป้องกันปราบปรามเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากมิจฉาชีพทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาก่อเหตุในประเทศแล้วก็ยังมีกำลังของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังเสริมเป็นสื่อกลางด้านภาษากับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างๆจำนวนกว่า700คนก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้